ครับเรามาดูต่อนะครับจากหน้านี้นะฮะเรากำลังจะไปสังเคราะห์เวอร์มิคูรินนะฮะซึ่งอาจารย์วีรชัยบอกแล้วนะครับว่ามันเป็นแอนตี้ไบโอติกใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูนะฮะเขาก็เริ่มจากช้าเอซายแอนไอออนนะครับตัวนี้ต้องนิสิตต้องบอกที่มาให้ได้สีเหลืองเนี่ยว่ามายังไงนะครับหลังจากนั้นก็เขาแอบสแตรกโปรตอนใช่ไหมครับแอบสแตรกโปรตอนโดยใช้เบสแอบสแตรกนะฮะแล้วก็เข้าทำปฏิกิริยาใช่ไหมเข้าทำปฏิกิริยาเนี่ยตัวอิเล็กโทรไฟล์ก็คือตอนนี้นะก็คือสารตั้งต้นนะครับทีนี้เรามาดู2ฝั่งอิเล็กโทรไฟล์นะครับมีฝั่งแอลคิลโบรไมด์กับฝั่งอีพ็อกไซด์นะครับมันจะเข้าที่แอลคิลโบรไมด์ก่อนใช่ไหมเข้าที่แอลคิลโบรไมด์เกิดปฏิกิริยาแบบ SN2 ใช่ไหมครับเกิดปฏิกิริยาแบบ SN2 อันนี้ทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิติดลบนะครับ78องศาแล้วก็เวิร์กอัพไปที่5องศา4นะครับเมื่อชนเสร็จปุ๊บก็ได้นะฮะสารสีเหลืองด้านขวามือนะครับสารสีเหลืองด้านขวามือนะครับเราจะเห็นว่ามันยังเหลือตัวอะไรอยู่ยังเหลือตัวไฮโดรเจนนะฮะอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับแต่เขาใส่สาร B เข้ามานะสาร B ก็คือสีเขียวนี้นะครับสาร B ก็นิสิตก็ต้องบอกที่มาให้ได้นะครับเขาเตรียมเป็น A ไซด์ไว้เรียบร้อย A ไซด์นั่นมีประจุลบนะฮะก็จะมาวิ่งชนนะมีตำแหน่ง A กับ B ที่จะชนได้นะครับ B เป็นบวกมากกว่า A นะ B เป็นบวกมากกว่า A นะครับเนื่องจากว่ามันอะไรครับมันเป็นตำแหน่งนี้เป็นเทอร์เทอรี่ใช่ไหมตำแหน่งนี้เป็นเซคันเดอรี่นะเทอร์เทอรี่ตัวนี้เซคันเดอรี่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเข้ายังไงนะครับมาดูนะครับเข้ายังไงก็ลบก็ชนแล้วก็เปิดออกนะอันนี้เข้าตัวตามทฤษฎีนะครับตามทฤษฎีนะครับก็คือควรจะเข้าลักษณะนี้แต่ทีนี้เนี่ยมาในเปเปอร์นะฮะของเวอร์มิคูรินเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตัวสีเขียวของเราเนี่ยมันสเตอริกนะครับซึ่งมันมีความเกะกะนะครับ2หมู่เนี่ยสีฟ้ากับเขียวมันเกะกะกันนะครับทีนี้แทนที่มันจะเข้าตามเส้นสีแดงนะฮะมันก็เลือกเข้าตามเส้นสีน้ำเงินนะครับเนื่องจากว่าตัวเซคันเดอรี่นะหน้าตำแหน่งนี้มันคือ secondary carbon cation เนี่ยก็มีความเสถียรพอสมควรนะครับส่วนในตำแหน่งนี้ก็คือ tertiary carbon cation เนี่ยเสถียรมากที่สุดนะครับแต่ว่ามันมี sterling มันก็เข้าเส้นสีน้ำเงินแทนก็เปิดออกมานะเปิดออกมาก็กลายเป็นประจุลบแล้วก็มีลิเทียมบวกนะมา stabilize นะก็ได้ OLI ใช่ไหมครับได้แต่นี้หลังจากนั้นเขาใส่อะไรเข้ามาครับใส่ N butyl lithium นะเพื่อที่จะมาจับโปรตอนใช่ไหมครับbutyl ลบลิเทียมเป็นบวก abstract โปรตอนนะตำแหน่ง acidic โปรตอนที่เหลืออยู่ก็ทำให้เกิด aside anion ประจุลบขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเขาใส่ตัวอิเล็กโทรไฟล์นะก็ชนนะชนเข้ามานะครับแล้วสแนนสเตบิไลซ์แล้วก็ไล่ลิฟวิ่งกรุ๊ปนี้ออกนะเพราะนั้นตัวที่ใส่เข้ามาก็คือพาร์ทนี้พาร์ทนี้นะครับชนเข้ามาเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ทำหลายสเต็ปของเขาที่ว่าเนี่ยก็คือการดีโปรเทคสีเหลืองออกใช่ไหมฮะดีโปรเทคสีเหลืองออกมันก็จะได้ทาร์เก็ตโมเลกุลนะครับก็คือเวอร์มิคูรินออกมานะครับลองไปดูนะครับเปเปอร์นี้แล้วก็ในคลิปคราวที่แล้วก็ให้ดูแล้วโครงสร้างของเวอร์มิคูรินนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับก็ดูกันนะครับทีนี้เรามาดูอีกกันหนึ่งนะฮะเรามาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นจัสโมนนะครับเป็น
synthesis jasmon ก็เป็นเขาเรียกอะไรเรียกว่า cyclopentinone นะฮะ cyclopentinone นะ cyclopentinone นะฮะ jasmon cyclopentinone นะครับเราทำsynthetic analysis นะครับเราทำ synthetic analysis fragment น่าจะแตกได้ตามแพทเทิร์นนี้ใช่ไหมฮะนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็เลทโทมาก็จะแตกได้อีกตรงนี้ใช่ไหมฮะซึ่งน่าจะได้ประจุบวกณตำแหน่งนี้นะแล้วก็ตัว A side anion นะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ starting material อาจจะใช้พวกไนโตรก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็เบรกต่อนะครับเบรกต่อก็จะได้กินหยาดใช่ไหมใช้กินหยาดนะ LQ anion ส่วนที่เป็นประจุบวกมันก็เป็นพวกตัวอะไรแอซิดคลอไรด์แอซิดเฮไลด์นะครับแอซิดเฮไลด์ได้นะมีคาร์บอนิลต่อกับ X นะคาร์บอนิลต่อกับ X นะครับนี่คือการทำ analysis นะครับการทำ analysis นะครับเรามาดูนะครับ synthesis นะครับเรามาดู synthesisนะ synthesis ดูนะครับเรามาดูนะครับเขาเริ่มจากกินหยาดเรียเจนนะกินหยาดเรียเจน Mg บวก ลบใช่ไหมครับเข้าแบบไหนนะครับเข้าแบบไหน1 2 3 4นะครับก็มีให้เลือกก็คือเข้าแบบ1 4 addition หรือเข้าแบบ1 2ใช่ไหมครับตัวนี้มีอีเทอร์เป็นโซเวนต์ไดเอทิลอีเทอร์นะครับแล้วก็ใส่แอมโมเนียมคลอไรด์เข้าไปสำหรับเวิร์กอัพตัวนี้เปเปอร์นะฮะบอกว่ามันเข้าแบบ1 2 addition 1 2 addition ก็อาจจะเป็นในเรื่องของสเตอริกนะครับของตัวนิวเคลียไฟนะครับตัวนี้ก็เข้า1 2เข้า1 2ชนนะฮะResonance ขึ้นไปนะครับ Resonance ขึ้นไปแล้วก็ไปจับกับประจุบวกประจุบวกจากไหนก็จากเนี่ยแอมโมเนียมคลอไรด์นะครับก็จะได้แอลกอฮอล์นะครับได้ secondary แอลกอฮอล์ 83% หลังจากนั้นทำอะไรครับ Oxidation Oxidation secondary แอลกอฮอล์สีเขียวกลายเป็นอะไรครับ Ketone นะครับกลายเป็น Ketone Oxidationoxidation มันก็คือ dehydrogenation ก็คือดึงไฮโดรเจนออกนะครับหลังจากนั้นใส่สารตัวที่ 3A 3B เข้ามานะครับ 3A 3B นะฮะเขาใช้อะไรโซเดียมเมทอกไซด์นะครับก็เป็นประจุบวกลบใช่ไหมฮะประจุบวกลบตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะน่าจะเป็น1 4 addition ใช่ไหมครับ1 4 addition ตำแหน่งนะครับ1นะฮะ2 3 4หรือบอร์ดนะครับ oxidation ในสเต็ปที่2นี่เป็น zone oxidation นะครับเป็น two phase system zone oxidation นะก็คือเปลี่ยนตัวแอลกอฮอล์ให้กลายเป็นคาร์บอนิลนะครับ secondary ของให้กลายเป็นคาร์บอนิลมาดูต่อเราอยู่สเต็ปนี้นะครับ1 4 addition 1 4 addition นะครับ1 2 3นะครับแล้วก็4นะฮะเข้าตำแหน่งที่4นะครับเข้าตำแหน่งที่4นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้อง generate ประจุลบก่อนใช่ไหมครับชิปปุ๊บกลายเป็นประจุลบนะฮะก็ได้ลบ NO2 ฮะ NO2 หลังจากนั้นตัวนี้ก็วิ่งชนเลยครับชน Resonance Stabilize ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะนะสเต็ปแรกก็จะได้ตัวนี้ก่อนนะครับได้ตัวนี้ก่อน OH ก็ไม่เชิงเป็น O ลบนี่ใช้ O ลบดีกว่าอย่างลบๆก่อนปุ๊บโอเคครับได้โอลบได้อินโนเลตก่อนนะครับนะได้อินโนเลตก่อน
ตัวนี้ก็ NO2 นี่หลังจากนั้นตัวนี้ก็จิ๊บเข้ามาแล้วตัวนี้จิ๊บไปรับโปรตอนนะครับถึงกลายมาเป็นสารตัวนี้นี่นะครับหลังจากนั้นก็เขาทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสนะครับไฮโดรไลซิสเพื่อที่จะเปลี่ยนไนโตรให้กลายเป็นคาร์บอนิลนะ 72% นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำปฏิกิริยาต่อนะครับกับ 5A5B นะก็ทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสแล้วก็เวิร์กอัพนะครับก็ได้จัสมอนในที่สุดนะครับจัสมอนตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้นะครับดูโครงสร้างนี้ก็คือปิดวงเนี่ยเขาก็ปิดวงตรงนี้ในตำแหน่งนี้นะครับนิสิตลองไปนั่งเขียนดูนะครับว่าจากตัวจากตัวที่อาจารย์วีรชัยวงกลมนี่ตรงนี้นะครับไปเป็นจัสมอนเกิดปริยาอย่างไรได้บ้างลองเขียนดูนะครับโดยใช้รีเจนต์สีฟ้านี่สีฟ้านี้นะครับมันเป็นอินทราโมเลกุลาร์เอาท์ดอร์ดีไฮเดรชันปิดวงนะครับปิดวงก็จะได้จัสมอนออกมานะครับเรามาดูต่อตารางที่ 1.3 นะครับตารางที่ 1.3 เนี่ยก็เป็นsummary ของ important disconnection นะครับมีหลายอันเลยนะครับ target molecule การ disconnectนะครับซินทอนซับสเตรตนะครับเรีแอคชั่นไทป์จะเป็นรูปไหนนะครับเป็นลบเป็นบวกนะลบบวกถ้าลบอย่างนี้ก็เป็นกินหยาดเรเจนบวกก็จะเป็นพวกอิเล็กโทรไฟล์เป็นพวก 1-2 addition นะครับตอนนี้ก็เป็นลบบวกถ้าอย่างนี้ก็เป็นกินหยาดเรเจนนะลักษณะบวกที่เป็นไฮดรอกซีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอีพ็อกไซด์ 1-3 addition นะครับไซยาไนด์นะครับลบไซยาไนด์บวกตรงนี้ก็เป็นพวกแอลคิวไฮไลด์นะครับบวกโดดๆอยู่ในคาร์บอนแอลคิวไฮไลด์นะครับส่วนไซยาไนด์ก็ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของโซเดียมไซยาไนด์เป็นปฏิกิริยาแบบ SN2 นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับมีบวกติดกับ OH นี่ยิ่งง่ายเลยก็คือพวกแอลดีไฮด์นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นพวกอินเฮเลตนะครับเป็นอัลดอลคอนเดนเซชันนะอัลดอลคอนเดนเซชันคือแอลกอฮอล์ทำปฏิกิริยากับแอลดีไฮด์ใช่มั้ยครับตัวนี้นะฮะก็ได้บวกที่คาร์บอนิลเป็นแพทเทิร์นปกติอาจจะเป็นพวกอีเทอร์นะฮะหรือเป็นพวกแอซิดไฮไลท์อะไรพวกนี้ได้ส่วนลบที่แหน่งอัลฟาก็ธรรมดาครับก็เป็นอินเทอร์เนตไอออนก็จะเป็นพวก 1-2 แอดดิชันเช่นคาร์เซนคอนเดนเซชันอะไรพวกนี้นะครับลองดูนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับมีลบที่แหน่งอัลฟานะครับก็เป็นอินเทอร์เนตไอออนส่วนมีบวกที่แหน่งปลายก็อาจจะเป็น 1-4 แอดดิชันนี่นะ 1-4 แอดดิชันนะครับ1 2 1 2แล้วก็3 4ฮะ1 4 addition นะฮะก็คือ nucleophile ไฟล์มันเวลามันชนก็ชนตำแหน่งที่4จิ๊บมาอย่างนี้นะครับดูต่อนะครับถ้าเป็นพันธะคู่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิตริกนะวิตริกเรียกชันนี่วิตริกเรียกชันนี่ไงวิตริกเรียกชันนะครับก็ผ่านอินเตอร์มีเดียตของไตรฟินายล์ฟอสฟินสีเหลืองตัวนี้กับวิติกเลชันส่วนใหญ่ก็จะทำปฏิกิริยากับแอลดีไฮด์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอะไรพวกดิวส์เอาเดอร์นะดิวส์เอาเดอร์ระหว่างไดอีนกับไดอินโนไฟล์นะครับตัวนี้ก็คือดิวส์เอาเดอร์เรียกชันตารางที่ 1.4 นะฮะก็จะเป็นพวก selected functional group inter conversion นะครับมีหลายชนิดนะฮะที่ให้ดูเช่นพวกalkyl chloride นะครับ alkyl chloride ก็เปลี่ยนก็สามารถมาจากแอลกอฮอล์ได้นะครับก็เพิ่ม reactivity ของมันนะครับในกลุ่มนี้ก็คือเติมคลอไรด์เข้าไปนะฮะเติมคลอไรด์เข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ใช้ HCl นะฮะในการฟอร์มนะครับก็กลุ่มนี้กลุ่มสีเหลืองที่จะเราเขียนให้ดูเนี่ยมันจะให้ high yield นะครับก็มี paper นะครับ paper นี้นะฮะ S chem เนี่ยตัวนี้นะครับตามดูได้อันกลุ่ม B ก็คือพวก alkyl bromide นะครับ alkyl bromide เนี่ยนะฮะ
ก็จากแอลกอฮอล์ได้เช่นกันนะครับก็จะมีหลายตัวเรียเจนที่ใช้นะครับนะฮะอันนี้ก็ Journal Organic Chem ปี1961นะครับแล้วก็มี Journal ที่รีเลทกันอยู่อันที่3 C ก็คือพวกแอลิลิกนะฮะเขาเรียกว่าพวกปาราไกลิกโบรไมด์นะฮะพวกปาราไกลิกโบรไมด์นะครับก็มีหลายตัวนะที่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนรูปโบรไมด์มาจากแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับรีเจนต์ก็คือกลุ่มนี้นะฮะรีเจนต์กลุ่มนี้ตัวสุดท้ายก็คือพวกแอลคิวไอโอไดใช่ไหมแอลคิวไอโอไดนะฮะไอโอไดก็เปลี่ยนจากแอลกอฮอล์โบรไมด์ก็ได้หรือว่าพวกOH ซึ่ง H เนี่ยถูกโปรเทคเป็นตัวอื่นแล้วเช่นโทซิลอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ได้เช่นกันนะเรียเจนที่นิยมใช้นะครับก็มีเรฟเฟอเรนซ์ให้นะ J Chem Soc J Organic Chem นะตัวนี้ก็มีการใช้มานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี1953-1977นะครับตารางที่ 1.4 นะครับกลุ่มของไนตรายนะครับกลุ่มของไนตรายเนี่ยก็มาจากพวกแอลคิวไฮไลด์ได้เช่นกันนะเรียเจนที่ใช้ก็คือกลุ่มนี้นะโซเดียมไนตรายใน DMSO นะครับประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าไนตรายนี่เป็นอนุพันธ์ของคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับก็อาจจะมาจากพวกAMI ก็ได้เช่นกันนะครับ AMI imine ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้ดูนะครูก็เอาตารางนะครับ 1.3 1.4 มาให้เดี๋ยวพวกเราไปดูกันนะครับซึ่งมันจะช่วยในการดีไซน์ปฏิกิริยาได้ตัวนี้เป็นเขาเรียก selected functional group intermediate interconversion นะครับมีหลายตัวเลยเยอะแยะไปหมดนะครับพวก alkene อย่างเงี้ย alkene เราจะสังเคราะห์ alkene มาจากพวกไหนได้บ้าง alkyl halide แอลกอฮอล์ก็ทำได้เช่นกันหรือ alkyneใช่ไหม reduction ของ alkyne ก็ได้ alkene oxidation ของ alkene ก็ได้ alkyne อย่างนี้เป็นต้นนะครับ alkyne ก็จะ alkene นะครับหรือพวก ketone ก็ทำ alkyne ได้เช่นกันนะครับนี่อันนี้ก็คือ reagent ที่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบการสังเคราะห์เนี่ยก็ต้องอาจจะต้องเปิดหนังสือช่วยนะครับเปิดหนังสือช่วยนะเพราะเราจำ reagent ไม่หมดอ่ะเรามาดูตัวอย่างตัวนี้ครับ analysis ก่อนเขาจะนี่ทำ synthetic analysis เนี่ยจะคลิปตัวนี้ออกนะครับคลิปตัวนี้ออกเพราะนั้นมันก็จะให้หางนะสองอันที่มีประจุบวกและลบหลังจากนั้นตัวเนี่ยก็จะไป disconnect ต่อนะครับแต่ถ้าเราดูแค่นี้เนี่ยนะมันก็จะเกิดปฏิกิริยาได้นะครับเช่นให้ใส่ตัวคิวเพลทเข้ามานะครับแล้วก็ในตำแหน่งอัลฟาตัวนี้ให้เป็นลบนะเบต้าให้เป็นบวกก็ได้เช่นกันนะครับก็ได้นะครับเช่นลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็ตัวนี้ก็จะกลายเป็นประจุลบใช่ไหมประจุลบนะฮะประจุลบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาออกนะตัวนี้คอปเปอร์เป็นบวกใช่ไหมมันก็จะชน 1,4 เนี่ยชนลักษณะนี้นะชีพขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็สเตเบิลไลซ์กลับตามเส้นสีน้ำเงินนี่นะฮะมันก็จะสเตเบิลไลซ์กลับตามเส้นสีน้ำเงินปุ๊บแล้วก็มาชนalkyl halide นะครับแบบ SN2 ใช่ไหมเส้นสีน้ำเงินมันก็จะต่อนี่เส้นสีน้ำเงินต่อตรงนี้เรียบร้อยนะฮะเส้นสีแดงก็คือต่อด้านบนเรียบร้อยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็น disconnection synthesis plan นะครับจาก synthetic analysis ก็มา synthesis นะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยตัวเนี้ยนะก็จะมีที่มาของมันมีที่มาของมันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูตัวนี้นะฮะทาร์เก็ตโมเลกุลเนี่ยเขาบอกว่าเขาน่าจะแยก2 ส่วนนี้ได้นะถ้าแยกส่วนบนก็จะได้ A
กับ B แล้วก็ส่วนล่างสุดก็คือ C นะฮะทำยังไงนะฮะทำยังไงนะฮะลองดูนะฮะเขาใช้ LDA นะลิเธียมไดไอโซโพรพิลามายด์นะครับแล้วก็ใส่ A เข้ามาใส่ A นะฮะ A เนี่ยถ้าเราดูนะมันก็จะมีนี่มีตัวนี้ก็คืออัลฟาอะซิติกโปรตอนใช่ไหมครับแล้วก็จับเลยนะฮะจับปุ๊บชิปนะมันก็จะได้ตัวนี้นะ N นะปุ๊บนะติดประจุลบใช่ไหมติดประจุลบมีลิเธียมมาสเตเบลไลซ์นะครับลิเธียมบวกสเตเบลไลซ์อยู่ Add A นะฮะการทำปฏิกิริยาโดย LDA เนี่ยก็คือต้องทำที่ลบ78องศาแล้วก็ใช้ THF หรือเตตะไฮโดรฟูรานเนี่ยเป็นโซเวนต์นะครับหลังจากนั้นใช่ไหมมันอยู่ในรูปของอินโนเลตใช่ไหมครับอินโนเลตก็ชิปมาอย่างนี้ตัวนี้ก็ชิปมาอย่างนี้ได้นะครับอินโนเลตเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะอินโนเลตก็คือตัวไหนฮะตัวนี้นี่นะอินโนเลตแอนไอออนชิปไปชิปมาได้หลังจากนั้นก็แอด C ใช่ไหมแอด C ก็ชิปกับตัวนี้ก็วิ่งแอด C ชนตรงไหนของ C วะชนตรงไหนของ Cเขาบอกอ๋อแอด B ก่อนฮะโทษทีฮะแอด B ชนตำแหน่ง14ใช่ไหมนะ14นะฮะมานี่ตำแหน่งที่4ชุดนะฮะนี่ขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหมนะฮะชนเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วค่อยใส่4เข้ามานะฮะ4ก็เป็นเดี๋ยวเอาตัวนี้มาก่อนนะครับก็จะได้อย่างนี้ปึ๊บ OBN ใช่ไหมอย่างนี้นะฮะว่าเข้าชนตรงนี้นี่เส้นนี้นะเส้นนี้จนเสร็จปุ๊บเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมก็ O ลบนี่ O M E นะครับเห็นแล้วแสดงอย่างนี้กันหลังจากนั้นมันก็มาแอด C ใช่ไหมครับแอด C อาจารย์วิรชัยใช้เส้นสีน้ำเงินชิปปุ๊บตัวนี้ก็ชิปมาปุ๊บนี่ชนตำแหน่งนี้ไล่ไอโอไดออกปฏิกิริยาเกิดแบบ SN2 นะครับ SN2 มันก็จะได้ทาร์เก็ตโมเลกุลพอดีเลยนี่เส้นสีน้ำเงินโอเคนะครับดูทันไหมไม่ดูหรือดูไม่ทันก็กอเทปกลับนะครับกอเทปกลับดูได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับโดมิโน่ไทป์รีแอคชั่นโดมิโน่นะครับโดมิโน่ไทป์รีแอคชั่นเขาบอกว่าให้เรามาระวังนิดหนึ่งการออกแบบโดยเป็นพวกมัลติสเต็ปรีแอคชั่นหรือพวกวันพอตเนี่ยนะฮะถ้าใครคิดประเภทวันพอตช็อตรูทสั้นๆหรือเป็นโดมิโน่ไทป์รีแอคชั่นได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตีพิมพ์ได้ง่ายขึ้นนะครับตีพิมพ์ได้ง่ายขึ้นเรามาดูตัวอย่างนี้นะครับเป็น classical example นะครับของreaction ที่จะเขาเรียกว่าทำปฏิกิริยาแบบเขาเรียกว่า Robinson annulation นะครับหรือว่าเป็น Michael reaction นะตามด้วย outdoor condensation แล้วก็ dehydration 3 สเต็ปนะฮะMichael reaction นะฮะตามด้วย outdoor condensation แล้วก็ dehydration ทั้งหมด3สเต็ปเนี่ยเขาเรียกรวมกันว่า Robinson annulation นะครับมาดูซินะฮะเขาใช้อะไรนะครับดูเบสเขาก่อนนะฮะโซเดียมบวกเอทอกไซด์ลบนะครับทำปฏิกิริยาในแอลกอฮอล์
ฮะแล้วก็มีไดทิลอีเทอร์เป็นโซเวนด้วยเขาบอกเป็นไมเคิลเอดิชันทำที่ปริยาลบ10องศานะครับจับตัวไหนก่อนนะก็ต้อง Abstract Proton ก่อนใช่ไหมครับ Abstract Proton นะ Abstract Proton ปุ๊บก็ได้ประจุลบนะในประจุลบอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ CS3 โซเดียมบวกสเตเบลไลซ์ลบก็วิ่งชนเข้าแบบไหนครับ 1C ฮะ 1C นี่นี่เข้าแบบ 1C ใช่ไหมฮะก็ชนนะครับเข้าแบบ 1C มาทางนี้แล้วกันนี่มาทางนี้มันก็จะได้โปรดักต์ตัวนี้ก่อนนะครับโปรดักต์ตัวนี้ก่อนCH3 ปึ๊บปึ๊บนี่ชนแล้วไงชนแล้วปึ๊บนี่ CH3 นี่ใช่ไหมเดี๋ยวนะชนปึ๊บพันธะคู่มาอยู่ตรงนี้ก่อนยังไม่ได้ตัวนี้นี่ได้ยังอย่างนี้ก่อนโอลบพันธะคู่อยู่นี่เกิดอินูเลตก่อนเกิดอินูเลตก่อนนะครับมีโซเดียมบวกมาสเตเบลไลซ์นะหลังจากนั้นค่อยเวิร์กอัพใช่ไหมหลังจากนั้นค่อยเวิร์กอัพเวิร์กอัพจึ๊บตัวนี้ก็วิ่งไปรับโปรตอนในระบบก็จะได้ตัวนี้หลังจากนั้นเกิดอินทราโมเลกุลาร์เอาท์ดอร์คอนเดนเซชันนะฮะอินทราโมเลกุลาร์เอาท์ดอร์คอนเดนเซชันก็น่าจะปิดใช่ไหมฮะน่าจะปิดณตำแหน่งตัวนี้ใช่ไหมตรง CH3 เนี่ยก็ตรงนี้นะก็ในระบบมีเอทอกไซด์อยู่แล้วนะเป็นโซเดียมบวกนะครับลบนะหลังจากนั้นก็ลบตัวนี้ก็วิ่งชนเปิดออกนะฮะเปิดออกแล้วก็มารับโปรตอนก็กลายเป็น OH นะฮะแล้วก็ดีไฮเดชันใช่ไหมดีไฮเดชันก็ใส่ KOH เข้ามาลบก็มาจับปุ๊บชิปไล่น้ำออกดีไฮเดชันโอเคนะครับก็เลยได้เป็นตัวคาร์บอนิลนะครับที่เป็น 1C acceptor นะ1 2 3 4นะฮะเนี่ยได้ตัวนี้ออกมาลองดูอันนี้เป็นโจทย์ละโจทย์นะครับเยอะแยะเลยนะครับที่อาจารย์วีรชัยจะให้พวกเธอไปลองทำดูนะครับมีเยอะเลยนะฮะพับลมนะฮะก็ลองดูนะครับว่าตัวไหนเราจะดีไซน์ยังไงนะครับตัวนี้ข้อ1เป็น functional group inter conversion ก็ใส่ reagent โชว์แต่ละสเต็ปไปหาปลายทางนะครับอันนี้ข้อที่2ก็เช่นกันนะครับเลือก reagent เข้ามาเลยผลข้อ3จะยากนิดนึงให้ออกแบบการสังเคราะห์เลยนะครับข้อ3นะก็จะมีถึง F เลยนะครับลองทำดูนะครับลองทำดู